รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณโนริยุกบโยชิโอกะผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวเดชั่นกรุงเทพท่านอาจารย์เฉลิมชัยโพธิพัฒน์คุณแดงคุณเตือนใจดีเพศนะครับแล้วก็คุณสมรักปฏิบุญแล้วก็พี่น้องศิลปินทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานเราวันนี้นะครับกระผมนายสมเด็จพิพองนะครับนายกสมาคมหัวศิลปะเชียงรายรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้เกียรติมาร่วมงานและต้องขอขอบคุณทางแฟนฟาวเดชั่นครับที่ได้นำวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างโฮคุไซงานโฮคุไซมังงะและมังงะเป็นตระกูลที่เราคุ้นเคยกันดีทั้งสองสิ่งนี้ต่างเป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินชื่อเสียงมาตลอดนะครับและจะมีโอกาสได้เรียนรู้และได้เห็นอย่างใกล้ชิดในที่หัวศิลปะนะครับและเรายังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางคู่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับนอกจากนี้ราชการที่ดีนำมาให้เราได้ชื่นชมนะครับหัวศิลปะของเรานะครับแล้วก็พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่น้องศิลปินเชียงรายความกว่าหรือว่าเป็นความโชคดีเราได้เห็นงานนอกจากงานเราได้เห็นงานที่ดีแล้วเรายังได้เห็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทำงานที่มาตรฐานระดับสากลแล้วก็เป็นมาตรฐานเท่าที่มีมาตั้งแต่เราเปิดโผล่ศิลปะมาเลยนะครับเท่าที่เราได้เห็นนะครับเพราะว่าขั้นตอนหรือการแพ็คงานมาหรือว่าแม้กระทั่งการติดตั้งนะครับที่เราได้เห็นนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของสมาชิกของโผล่ศิลปะของเรานะครับต้องขอขอบคุณทางญี่ปุ่นทางเจแปนฟาวเดชั่นที่ให้เกียรตินำนิทรรศการดีๆมาให้เรารู้สึกชื่นชมนะครับโผล่ศิลปะของเราจะมีนิทรรศการในแต่ละปีประมาณ7ครั้งนะครับก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทั้งการรวมกลุ่มของศิลปินโผล่ศิลปะทั้งหมดแล้วก็เป็นการแสดงเดี่ยวบ้างและศิลปินระดับส่วนกลางบ้างปีหนึ่งเราก็จะมีนิทรรศการที่เป็นมาตรฐานระดับสากลหรือระดับโลกที่เราจัดคัดสรรมาครับก็มีปีละครั้งครับปีนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่แฟนๆทุกท่านได้เขียนมาแสดงงานที่นี่นะครับก็ในนามหัวศิลปะนะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้นะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในครับการขอบคุณมีท่านสมบูรณ์สิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณสมเด็จพิพองนายกสมาคมหัวศิลปะเชียงรายท่านอาจารย์เฉลิมชัยโพธิพัฒน์คุณเตือนใจดีให้คุณสมรักปันตุบูลคณะกรรมการการกวดศิลปะแขกนักเทิงพิเศษและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านของนายโนริโกะชิโอกะผู้อำนวยการบริหารจะบังฟาวเดชั่นกรุงเทพในนามของจะบังฟาวเดชั่นกรุงเทพและผู้จัดงานร่วมขอแสดงความขอบคุณอย่างซาบซึ้งต่อกวดศิลปะเชียงรายที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในงานจัดงานพิธีการร่วมกันในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างที่ที่จะเป็นฟาวเดชั่นได้ร่วมจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นในช่วงนักวาระพิเศษคือครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นในงานกล่าวรายงานวันนี้ผมอยากจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญสามประการครับคือประการแรกเรื่องความมีชื่อเสียงของฮอกไซในปีพ.ศ. 1999ฮอกไซได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน100บุคคลที่สำคัญที่สุดในสหศตวรรษที่2โดยนิตยสารไลฟ์ของอเมริกาผมเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดจากผลงานสร้างสรรค์ของเขาเองและผมนะครับสำคัญที่มีต่อกระบวนการอิมเพรสชันนิสต์ในหลอดเล็กทั่วโลกเขาเป็นคนนี้คนเดียวที่ได้รับเลือก
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหกไซเป็นหนึ่งในศิลปินที่ใหญ่ที่คนนี้สามารถหรือควรภาคภูมิใจอย่างไรก็ตามมีบทสนทนาที่น่าสนใจระหว่างอันทารักชาวฝรั่งเศสและอันทารักชาวญี่ปุ่นในช่วงที่มีนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ไซในปารีสเมื่อปีพ.ศ. 1975ตอนนั้นอันทารักชาวฝรั่งเศสบอกว่าพบกับอันทารักชาวญี่ปุ่นว่าจริงๆแล้วเป็นชาวฝรั่งเศสนะที่ของพ่อคุณค่าและความสำคัญของออกไซด์ Impressionist ของเราเองพันตาลักษ์ฝรั่งเศสกับเราพันตาลักษ์ชาวญี่ปุ่นปฏิเสธกลับไปทันทีว่าพ่อไม่หรอกเราคนญี่ปุ่นรู้มาก่อนแล้วว่าเขามีอิทธิพลต่อ Impressionist ของพ่อคุณพันตาลักษ์ชาวฝรั่งเศสเลยถามต่อไปว่างานทำใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่เห็นให้ความสำคัญกับผลงานของเขาว่าเป็นสมบัติแห่งชาติหรือสัตว์สมบัติที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหลักจริงนั้นเป็นความจริงในปีพ.ศ.1975เพราะต่อมาในปีพ.ศ.1997เป็นครั้งแรกที่ผลงานชิ้นหนึ่งของออกไซด์กลายได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์สมบัติที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมเนี่ยเยอะมากกว่าในปีพ.ศ. 2000ตนเองก็เชื่อว่าชื่อเสียงของออกไซด์ตอนนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจต่อรัฐบาลญี่ปุ่นประมาณ1ปีสิ่งที่เกิดขึ้นนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญของการเล่นเรียนทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่งานคนพบใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมของเราเองในประเทศของเราโดยจะเดินมุมมองทางเลือกใหม่ต่อวัฒนธรรมของเราประการที่สองเลื่อนองค์ไซแดงคงไทยมากต่อไม่ได้เป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เกิดเขาจะรักษาความรักษาอย่างแรงกล้าในการปรับปรุงตนเองจนกระทั่งเมื่อปีสุดท้ายในชีวิตเมื่ออายุ90ปีท่านสามารถอ่านคำที่เขากล่าวไว้ได้ในบทบาทภาษาไทยที่เราใช้ในนี้เขาพูดกล่าวว่าผลงานทั้งหมดของเขาที่ทำก่อนเขาอายุ70ปีมันไม่มีอะไรพิเศษเลยและจำเป็นต้องพยายามอย่างยิ่งในงานพัฒนาตัวเองต่อไปจนกระทั่งเขาอายุครบ100ปีตอนนั้นเขาก็จะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่แล้วในยุคสมัยสัตว์ผู้สูงอายุมากทั้งที่ญี่ปุ่นและไทยความจริงที่ว่าเขายังคงพัฒนาตัวเองอยู่ช่วงอายุ70ปี80ปีน่าจะเป็นกำลังใจให้เราอย่างมากประการที่3เรื่องมันดับในฐานะเป็นวิชาการศึกษาพบใส่เป็นข้างเล็กผีไม้นักวาดเล็กจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากแก่ก็ไม่ได้รับงานยกย่องว่าเป็นศิลปินในตอนนั้นเล็กอย่างที่ตรงคราวในตอนแรกผลงานของเขาก็ไม่ได้ถูกยกย่องเป็นสัตว์สมบัติทางวัฒนธรรมจนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษ1990โดยรัฐบาลญี่ปุ่นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเขาเป็นคนแรกที่ใช้คำว่ามังงะสำหรับงานของเขาและตอนนี้มังงะก็เป็นที่นิยมแต่ก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้รับงานยอมรับว่ามังงะเองก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งและเป็นวิชาที่เราสามารถศึกษาและวิจัยได้อย่างจริงจังดังนั้นนิทรรศการนี้จึงพยายามที่จะปิดช่องว่างระหว่างศิลปะชั้นสูงที่เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในเวลานั้นและตัวมังกรในฐานะเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมในระหว่างอดีตและปัจจุบันโดยการค้นหารายละเอียดในงานของโอซายและผลงานมังกรทางนิทรรศการและทางประวัติศาสตร์
ผมหวังว่านิทรรศการนี้จะไม่เพียงแต่ให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ไทยและบรรดาผู้ร่วมสมัยแต่ยังให้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจสำหรับการวิจัยทางวิชาการของท่านเช่นเดียวกับให้ความคิดว่าอะไรคือสัพสมบัติของวัฒนธรรมหรือสัพสมบัติทางวัฒนธรรมในอนาคตของประเทศไทยทางที่สิบนี้ผมขอบคุณคุณเพื่อนมีท่านหนึ่งต่อการสมรุนสีเวกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสมเด็จพิทองนายกสมาคมศิลปะเชียงรายอาจารย์พลังชัยคุณสุภัทรคุณพลังชัยดีเทศคุณสุภัทรปันอีกุลคณะกรรมการสำหรับองค์กรศิลปะทุกท่านคุณพจวังปันพิจิตาผู้ประสานงานหลักและเจ้าหน้าที่หัวศิลปะเด็กรับเชิญพิเศษเพชรผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอให้ทุกท่านเพื่อเพิ่มทำงานในที่ท่านทำกันนะครับคุณโมลิสที่กดโยที่โทรศัพท์ผู้บริการบริหารเจแปนฟาวเดชั่นคุณเมฆท่านผู้ที่ตองนายกสมาคมหัวศิลปะเจมาท่านอาจารย์สมุทรชัยบุตรพิพัฒน์ท่านอาจารย์เจริญใจเทพคณะกรรมการสมาคมหัวศิลปะท่านศิลปินแขกรับเชิญพิเศษนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนทุกท่านว่าวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและท่านรองนักวิทยาครับแต่เป็นข้าราชการสำคัญได้มอบหมายให้ผมนะครับนายสมบูรณ์ศรีเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาทำหน้าที่แทนท่านในวันนี้นะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมที่มีเปิดงานที่ทศกัณฐ์มังงะพุทธูใจมังงะต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่นในนามของจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องขอขอบคุณองค์กรเจแปนฟาวเดชั่นกรุงเทพที่ได้นำเทศกาลศิลปะที่เกี่ยวกับศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างโอคุไซที่ทำงานภาพพิมพ์แบบโบราณมาพบกับงานพวกสมัยอย่างมังงะหรือการ์ตูนที่เราคุ้นเคยกันทั้งสองต่างเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของญี่ปุ่นคือเทศกาลนี้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นหมุนเวียนไปหลายแห่งทั่วโลกได้มาจัดแสดงที่จังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวเชียงรายที่จะได้ชมงานที่หาชมได้ยากตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นด้วยครับผมขออวยพรให้ทุกการมังงะพบผู้ใส่มังงะต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่นประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นไปให้ศิลปินและเยาวชนประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงรายและผู้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ขอให้ผลศิลปะได้เจริญโตและงดงามสมดังปณิธานตอนนี้คงได้เวลาสมควรแล้วครับขอบคุณทุกท่านมังงะต้องใส่มังงะถ้าบางทีพลาดมังงะครับ